มใหม่มาแล้วบอกเลยว่าเป็นทรงเดดร็อกน่ารักมากๆเลยมันก็ต้องมีด้วยแหละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะพาไปรับของฟรีเห็นทรงผมที่เป้รองใส่น้องๆดูไหมบอกเลยว่ามันก็ต้องมีนะผมมันเท่มากๆเลยวิธีการทำง่ายมากๆเลยค่ะเราไปดูกันเลยเข้าแมปตามพี่เป้มาเลยพี่เป้จะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะโอเคเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะว้าวเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีตรงนี้นะคะวงกลมสีเขียวแบบนี้นะให้น้องเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะคะซึ่งหากน้องๆเข้ามาแล้วมันไม่เป็นแบบนี้นะคะเป็นวงกลมสีแดงแนะนำว่าพี่แป้งให้เปลี่ยนเซิร์ฟนะคะเพราะมันบั๊กนั่นเองนะคะหากน้องเข้าไปแบบนี้นะคะนี่มันจะมีให้เรากดนะคะว่าเข้าร่วมนั่นเองถ้าสมมุติถ้าเราเล่นคนเดียวมันขึ้น1/6เนี่ยไม่สามารถทำกิจกรรมได้นะแนะนำให้น้องๆนะคะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันทีเดียวเลยก็ได้นะ6คนหรือจะ2คนก็ได้นะแต่ต้องมากกว่า3คนเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าพอเราเข้าวงแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อเมื่อน้องๆนะเข้าวงมาแล้วนะคะนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะให้ตัวคุณเองเปลี่ยนเป็นช่างแต่งหน้านะคะนั่นหมายความว่าน้องๆจะต้องไปแต่งตัวเพื่อเป็นการเดินแบบนั่นเองให้น้องๆวิ่งเข้ามาในวงนี้ได้เลยนะคะหากวงนี้ไม่ขึ้นก็ให้เปลี่ยนวงต่อไปซึ่งเรานะคะสามารถแต่งตัวอะไรก็ได้ที่มีชุดอยู่ในนี้นะคะน้องๆพี่แป้นจะเอาให้ดูนะคะว่าจะต้องแต่งยังไงบ้างตรงนี้สามารถกด E และกดรองได้นะทรงผมเราก็จะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแค่ในเกมเท่านั้นนะคะหรือเลือกมาตรงนี้ก็ได้นะตรงเวทีก็จะมีชุดให้เรานะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆนั่นเองหรือจะเข้าไปในวงกลมสีชมพูข้างๆก็ได้นะก็จะมีชุดให้เราเลือกมากมายเลยแต่เรานะสามารถใช้ได้แค่ในเกมเท่านั้นนะนี่นะก็จะมีชุดเยอะแยะให้พี่แป้งเลือกเลยค่ะเมื่อน้องๆนะเห็นนาฬิกาด้านบนนะคะหมดเวลาแล้วน้องๆจะต้องทำการเดินแบบบนเวทีนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเดินแบบจะต้องทำอะไรบ้างถึงเราจะได้ของนี่นะเพื่อนๆก็เดินแบบกันอยู่นะคะเราสามารถกดโหวตให้เพื่อนได้นะคะน้องๆต่อไปก็จะเป็นตาพี่แป้งแล้วพอในตาของเราเนี่ยจะมีชื่อของเราอยู่ด้านบนนะคะน้องๆเราสามารถเปลี่ยนท่าทางของเราได้นะนี่มันก็จะกดได้เลยนะคะข้างล่างนี้เราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากดนั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็ต้องโหวตให้เราเหมือนกันนะคะถ้าไม่โหวตเราจะไม่เป็นผู้ชนะนะเมื่อประกาศผลรางวัลแล้วนะคะมันจะขึ้นด้านล่างขวามือว่าเฮ้ยเราได้ของแล้วบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะน้องๆวู้ทำง่ายขนาดนี้มันได้ของจริงไหมเราไปดูกันเลยค่ะว้าวว้าวว้าวเราก็ได้ใส่ผมเดนร็อกมาแล้วบอกเลยว่าเท่มากๆของมันต้องมีนะพอมันง่ายขนาดนี้ก็ต้องทำตามกันแล้วแหละว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยพี่แป้งอยากถามน้องๆหน่อยนะคะว่าเวลาพี่แป้งลงคลิปนะมันแจ้งเตือนน้องๆคนที่กดกระดิ่งไหมคะยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะ